สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่าน ATC ครับวันนี้ครับจะพาเพื่อนมาดูตู้ปลาของผมในช่วงตอนกลางคืนนะครับสำหรับโซนของปลาหางลูกยุ่งปลาลำธารปลาแม่น้ำแล้วก็ปลาอื่นนะครับตอนนี้ผมก็จัดได้อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วนะครับแล้วตอนนี้พี่ชายผมมานั่งเที่ยวด้วยอดุลวัฒน์999นะครับป่าซางเอ็นดูโร่นะครับเฮ้โอเคครับผมก็พี่ติงรู้สึกยังไงบรรยากาศตอนกลางคืนเป็นไงบ้างโอ้โหแบบบรรยากาศร่มรื่นต้องเลื่อนยอดโอเควิวสวยงามนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้ำเปล่ารับประทานด้วย เดี๋ยวเขาจะรู้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในฟาร์มของผมนะครับอันนี้จะเป็นโซนโชว์ปลาเฉยก็ฟาร์มอยู่อีกที่หนึ่งเนาะก็นี่จะเป็นโซนหน้าร้านนะครับเรียกว่าเป็นโซนกัปปี้ช็อปนะครับในโซนถ้าเป็นเพื่อนเดินเข้ามาเลยนะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาเที่ยวโปรโมทหน่อยกัปปี้คาเฟ่เชียงรายนะครับก็จะเปิดวันที่8กันยา2567นี้อย่างเป็นทางการนะพอเราเดินเข้ามาปุ๊บนะฮะเจออันดับแรกเลยที่ตักปลาครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่สิเจอนี่เลยครับน้องปลามังกรนะครับแล้วก็เสือต้อนะครับเป็นลายกู้มังกรเงินคีบแดงแล้วก็บีเซียทองนะครับในตู้นี้นะโอเคแล้วก็ตู้ต่อมาเป็นตู้60นิ้วผมยังติดไฟไม่เสร็จนะครับตู้60นิ้วตู้นี้ครับจะเป็นน้องโกฟิชนะครับปลาทองนะครับนี่ครับปลาทองผมทุกตัวนะครับเชื่องทุกตัวนะครับเพิ่งกินอาหารเสร็จน่ารักแข็งแรงมากนะครับในตู้นี้ก็เป็นการจำลองตู้เลี้ยงปลาทองแบบเรียบง่ายนะครับในตู้นี้นะครับก็จะมีนักดำน้ำนะครับนี่หนึ่งคนนะครับมาอยู่ในตู้นี้นะครับต่อมานะครับตู้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตู้ลำธารนะครับตู้ลำธารตู้นี้ผมจำลองฟิวลำธารไว้ก็จะมีขอนไม้แห้งนะครับอยู่ตามลำธารนะครับแล้วก็จะมีปลาซิวนะครับปลาซิวใบไหมุกปลาซิวข้างลายนะครับแล้วก็จะมีตัวของปลาก้างพะล่วงนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาซิวข้าวสารญี่ปุ่นนะครับแล้วจะมีพืชน้ำบางส่วนเดี๋ยวผมยังแต่งไม่หมดเนาะมีปลาซิวหลายชนิดครับตู้ลำธารแล้วปลาหางยุงสีดำนะครับอยู่ในตู้นี้นะโอเคด้านข้างนะครับเข้ามาอีกทีก็จะเป็นตู้จำลองลำธารอีกตู้นึงตู้นี้จำลอง48นิ้วนะครับจำลองด้วยโซนของอ๋อเป็นฟิวของหินดำนะฮะจะมีปลาหมูใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้ตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้นะปลาตัวนี้ฮะ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีปลาหางลูกยุงอิเล็กทริกสมอลโครนะครับเฮ้ยฟ้าแลบแป๊บๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อมาเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นตู้ของอัลลิเกเตอร์ตัวนี้ผมเลี้ยงโตเร็วมากนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบึ้มนะครับผมกินเก่งมากปลาอะไรอยู่เขาไม่ได้เลยนะครับปลาทุกตัวเอาลงตู้นี้ไม่ได้นะครับเขาห่วงตู้มากๆเลยปลาตัวไหนก็ลงไม่ได้ผมลองแล้วนะครับแม้แต่เมดของปลาอลิเกเตอร์ก็ลงไม่ได้นะครับปลาเป้ายังลงไม่ได้เลยนะทุกคนส่วนด้านล่างก็จะมีพาราไดซ์ซิลเวอร์นะครับในโซนด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีตู้อื่นจะมีโซนนี้เป็นโซนปลาครับแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวหาให้สักหน่อยมันมืดหน่อยปึ๊บมากินลูกโอเคด้านหลังก็จะเป็นโรงเพาะพันธุ์ปลาเหมือนกันนะครับโซนนั้นผมปิดไว้โอเคต่อมาเรามาโซนด้านขวาบรรยากาศดีไหมพี่สุดยอดครับโอเคเจ้าของลมลื่นสนามกว้าง ลมลื่นโอเคต่อมามาตู้ปลาหางลูกยุงบ้างครับตู้นี้เป็นตู้ที่ผมเพิ่งจัดเอาปลาครับมาจัดเลี้ยงในตู้เนี้ยเป็นปลาหางลูกยุงหูช้างนะครับเพื่อนๆนี่หูช้างเลสเทลนะครับน่ารักมากเป็นตัวหลุดจากตันโจนะทักซิโดนะครับเพื่อนๆนี่สวยไหมล่ะทุกคนตู้เนี้ยผมจำลองเป็นฟิลแบบขอนไม้เก่านะครับแล้วก็สาหร่ายหางกระรอกและพุงชโดเนาะแล้วก็มีจอกนิดๆหน่อยๆนะครับใส่เข้าไปในตู้แค่นี้เลยฟอร์มการจำลองนะครับตู้ต่อมาครับตู้จำลองอวกาศนะหินเนี่ยเพื่อนๆหินเนี่ยที่ผมใส่นะครับนี่ฮะเจ้าของหินที่เอาให้ผมก็คือพี่ติงกันละแล้วคนเนี้ยเป็นคนที่เอาหินให้ผมละโอเคครับก็ตู้เนี้ยเป็นตู้จำลองอวกาศนะครับผมจำลองเป็นหินเขาเรียกหินอะไรพี่ติงรู้ไหมนะฮะนี่แหละครับที่พี่เป็นหินนี่ไอใช้ไอการกัดกร่อนอะของน้ำเป็นหินแห้งเนี้ยแต่โดนน้ำกัดกร่อนอะกัดกร่อนจนเป็นรูจนเป็นรูปร่างที่ลักษณะที่สวยงามครับสุดยอดพี่ติ๋งไปเจอมาเหรออันนี้ครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าพี่ติ๋งเขารับขนหินขนทรายขุดบ่อดินเกี่ยวกับเนี่ยผมเพิ่งไปสั่งหินพี่ติ๋งมาเบอร์อะไรนะพี่นะครับ093ครับ221 0186ครับทั่วภาคเหนือครับทั่วภาคเหนือหรือว่าเชียงรายทั่วภาคเหนือครับทั่วภาคเหนือเหรอพี่ครับผมรับขนดินขุดบ่องานก่อสร้างงานเกี่ยวกับดินกับหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับผมติดต่อพี่ติ๋งไม่ได้เลยผมติดต่อทั้งร้านหมดใช้หินใช้ดินพี่ติ๋งหมดนะครับแทบจะยกมาทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้ต่อมาอันนี้ขุดเจอจะมาช่วยน้องครับสร้างอะควาเรียมอะควาเรียมไทยบ้านถ้าได้หินออกมาอีกนะพี่ขอบคุณมากเลยตู้ต่อมาตู้นี้ผิดหลายแล้วเอ้ยผิดฝั่งนะ
ทยประเล็กเมืองแล้วโอเคครับฝั่งนี้นะก็จะเป็นตู้ของปหานุยุงตัวของเจแปนบูครับส่วนตู้เนี้ยผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำแล้วก็ผมดันน้ำใหม่ไปดินที่อยู่ในกระถางมันฟุ้งเนาะโอเคโซนกัปปี้ก็จะมีอีกเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของพัพเพิลนะครับมันเพิ่งเกิดลูกผมก็เลยไม่เปลี่ยนน้ำเขาแค่นี้ครับลูกปลานะครับส่วนฝั่งข้างในก็จะเป็นท็อปวิวนะนี่สวยๆเดี๋ยวไว้จะถ่ายเพิ่มส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตัวของปลาหางยุงหูช้างโมเสกสายพันธุ์ยอดนิยมตลอดการงานสร้างมีแต่คนถามเข้ามานะครับก็พอมีแบ่งนิดๆหน่อยๆอยู่นะโอเคส่วนตู้ต่อมาเป็นเลดโรสกุหลาบแดงนะครับไม่เลดโรสนะสวยงามมากโซนด้านหลังสักหน่อยนะครับโซนนี้ผมยังติดไฟไม่เสร็จโซนนี้ก็กำลังจะเอาปลาขึ้นเป็นกัปปี้ช็อปแล้วโซนนี้จะเป็นแบบคอลเลกชันของผมนะในชั้นวางชั้นนี้เลยนะครับก็จะมีปลาหางนกยูงนะครับจำนวนหนึ่งนะครับจะใส่ไปประมาณตู้ละ10ตัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของกุ้งมาโมแคปอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนของปลาช่อนนะครับปลาช่อนนะครับตัวนี้ดุมากบอกเลยพี่ลี่ของเราคือเปลี่ยนน้ำทุกครั้งอ่ะต้องระแวงเขามากนะครับเขาหมองตู้มากนะครับแล้วก็โซนด้านหลังก็จะเป็นเบต้านะครับนี่เบต้านะก็จะประมาณนี้นะครับในโซนกัปปี้ช็อปของเรานะครับก็จะพาดูกันแบบเพลินๆนะครับเดินได้แบบเป็นชั่วโมงครับก็เดินไม่หมดหรอกนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพวกบอลไจแอนอันนี้จะเป็นบ่อตู้ปลาติดกระจกนะครับโอเคก็ประมาณนี้คิดถึงฝากติดตามหน่อยครับผมไหนครับช่องผมมาช่องผมอ๋อช่องอ่ะอ่านครบไหมนะติดตามช่วยอ่านเนาะเป็นกำลังใจให้อ่านเอเจนซี่ผมปรารถนาเนาะวันหน้าอ่านอาจจะได้สร้างอะคูเรียมใหญ่ๆมีนางเงือกแบกว่ายแน่นอนครับผมพี่จะมาทุกวันมาครับมาดูแน่นอนถ้ามีนางเงือกก็ไม่ต้องห่วงผมไม่ไปแล้วอยู่ตรงนั้นนะเออดีเดียวพี่ดีนะเอาละโอเคขอบคุณมากครับส่วนทางนั้นก็เป็นลำธารน้ำตกเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูให้หน่อยมันมืดอ่ะตรงนี้ลำธารน้ำตกมันมืดนิดๆหน่อยๆก็คืออันเอริซีได้เจอแน่นอนครับจัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแลนางเงือกไปด้วยกันนะโอเคประมาณนี้ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับอาร์เอซีด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ